ทุกคนทุกคนทุกคนแย่แล้วมีคดีแล้วรองสร้างกวนกับท่านปิงไปกันแล้วเออไปเร็วกวนก็ไปเหรอเอาเร็วเข้าเร็วๆไปเรือนข้างหน้านี่แหละเร็วผู้ตายเป็นใครผู้ตายชื่อฉินหวนเป็นน้องชายหลวงอู่ทอนของราชบัณฑิตฉินซูที่นี่คือเรือนรับรองของตระกูลฉินไม่งั้นเราคงไม่มาขอความช่วยเหลือจากศาลตาหลีราชบัณฑิตคืออะไรน้ำใหญ่นะสิใครเป็นคนพบศพอ๋อแมวน่ะชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้ได้ยินเสียงแมวร้องตอนที่ฟ้าสางกี่โมงแล้วแมวมาจากไหนเนี่ยศพก็ตายอย่างประหลาดอยู่ข้างในเหรอใช่ที่เกิดเหตุนี่คงต้องรบกวนศาลตาหลีแล้วขอบคุณระวังนะนั่นคนชนะสูตรของศาลต้าหลี่นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าไม่เห็นเขาเลยเราไปลึกลับที่สุดในศาลต้าลีอย่าถามว่าเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะและไม่ต้องสนว่าเขาไปตอนไหนแต่ตอนต้องการเขาจะอยู่